ถ้าเดี๋ยวเรียกชื่อไปแล้วก็ให้ออกมาข้างหน้านะคะและพี่จะบอกว่าพวกหนูจะได้ซ้อมทีมอะไรก็ตั้งแต่การเปิดรับออดิชั่นก็คือเหมือนจะมีการระบุชัดเจนอยู่แล้วว่ารุ่น3เนี่ยคือต้องเข้ามาเพื่อการแสดงในเทเตอร์โดยเฉพาะค่ะก็คือหน้าที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะโฟกัสแค่เทเตอร์2ทีมค่ะคือเพลงของทีม V3 แล้วก็ทีม N5 มาอย่างนี้ไม่มีเวลาแล้วสำหรับการสอบครั้งสำคัญในอีก4วันที่จะมาถึงพี่ๆทุกคนรู้ดีว่าการสอบครั้งนี้มีผลต่ออนาคตของทุกคนเช่นไรการให้สิ่งต่างๆกับการเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้นคงเป็นการดีสำหรับน้องๆทุกคนแต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเธอด้วยว่าจะสามารถจดจำสิ่งที่พี่ๆและคุณครูถ่ายทอดให้ได้มากน้อยแค่ไหนและลงจังหวะและนะอันนี้ก็เป็นและไอ้หุบหุบและ step cross step อ่ะเป็นและอาหารโอ้มีและนะฟังเพลงดีในวันนี้นอกจากการติวเข้มการเต้นอย่างหนักแล้วการชั่งน้ำหนักก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญตามมาตรฐานของ BNK48 เพื่อเป็นการบังคับไม่ให้ทุกคนปล่อยตัวจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรควบคุมเพื่อที่จะเป็นผลดีสำหรับตัวเองการสอบเต้นแล้วการสอบร้องก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องผ่านมันไปให้ได้คงมีแต่เสียงที่ร้องออกมาของแต่ละคนเท่านั้นที่จะทำให้กรรมการรู้ว่าเราฝึกร้องมาดีแค่ไหนและนั่นก็จะเป็นคะแนนที่วัดคุณภาพการร้องของแต่ละคนอย่างแท้จริงตามชายฝั่งด้วยรถไฟสายเก่าๆกับลมฤดูร้อนในยามเช้าให้ใจอุ่นสบายรอดูมองไปตามเส้นทางยาวเลือกเกินและในทันใด
บวกฟางก็ปลิวล่องลอยหลุดหายสายลมพัดพาไปจำได้ว่าในวันที่ออดิชั่นพิมเธอเป็นเด็กที่ขี้อายและไม่ค่อยมั่นใจตัวเองมากนะแต่เมื่อเธอจับไมค์ร้องเพลงให้เราฟังเสียงของเธอกลับดูมีความสดใสและไพเราะบริสุทธิ์ทำให้มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครเพียงถ้าเธอได้รับการเรียนและการฝึกที่ถูกต้องเธอก็น่าจะไปได้ดีทีเดียวและนี่ก็เป็นโลกส่วนตัวของพิมน้องสาวอีกคนของเราเพราะว่าหนูชอบสีชมพูค่ะก็เลยคิดว่าของทุกอย่างของหนูมันก็ควรจะเป็นสีชมพูค่ะของส่วนใหญ่ปลอกหมอนที่นอนค่ะสีชมพูแล้วก็ของตกแต่งห้องค่ะเครื่องเขียนเวลาซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะชอบซื้อของสีชมพูค่ะพวกแพ็คเกจที่มันเป็นสีชมพูค่ะเช่นแบบว่าอะไรที่มันเป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะตอนที่หนูไม่ได้ชอบกินสตรอเบอรี่นะคะแต่หนูชอบแพ็คเกจค่ะหนูเห็นสีชมพูก็จะสบายใจขึ้นค่ะถ้าสูตรว่ามันมีของที่แบบว่าเป็นสีอื่นกับสีชมพูหนูก็จะเลือกสีชมพูค่ะของสีชมพูเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเซฟโซนของหนูค่ะนอกจากสีชมพูของสีชมพูที่หนูสะสมก็หนูชอบเวลาไปเที่ยวหนูก็จะชอบสะสมโปสการ์ดค่ะเพราะว่าหนูจะแบบว่าจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะว่าไปที่ไหนบ้างหนูก็จะซื้อโปสการ์ดเวลาไปค่ะเพราะว่าจะได้จำได้ว่าเคยไปค่ะฝรั่งเศสเช็คสลแบบขอโทษค่ะญี่ปุ่นเกาหลีเรือคือเคค่ะใจเย็นหนูจำไม่ได้ขนุนลืมขนุนนึกไม่ออกมันเวลาพูดถามหนูที่ไรหนูจะจำไม่ได้ทุกทีเลยค่ะมันจะแบบเบลอค่ะจริงๆมันก็ไม่เชิงเยียวยาขนาดนั้นเพราะว่าถ้าหนูเศร้าส่วนใหญ่หนูก็จะแบบโทรหาพ่อกับแม่ค่ะพ่อกับแม่เป็นที่เยียวยาจิตใจค่ะพ่อจะร้องไห้อีกแล้วเนี่ยหนูไม่ทำงั้นหนูไม่ชอบเลยหยุดละหยุดมันหนุนตู้ไม่รู้ค่ะหนูร้องไห้ง่ายเกินไปกดดันมากเลยค่ะเรื่องเต้นหนูร้องไห้กับการเต้นประมาณเป็นล้านครั้งแหละเพราะว่าแบบว่าครูดุค่ะแล้วหนูก็ชอบจำวอล์กกิ้งไม่ได้ก็แบบจะอยู่ในห้องซ้อมก็จะโดนดุค่ะก็หนูโดนดุทุกทีคือหนูรู้ไงคะว่าหนูแบบผิดแน่ๆหนูก็รู้ตัวว่าหนูผิดหนูก็รู้ตัวว่าหนูควรจะปรับปรุงร้องไห้ไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หนูก็ดูคลิปเยอะๆค่ะหนูจะพยายามดูคลิปเพราะว่าหนูคิดว่ามันจะทำให้จำท่าได้ค่ะเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลามาซ้อมตอนกลางคืนเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่นอนเร็วค่ะเพราะว่าถ้านอนน้อยหนูจะแฮงมากๆเลยค่ะไปโรงเรียนแล้วจะแบบไม่ค่อยไหวค่ะก็เลยต้องแบบพักผ่อนตอนกลางคืนก่อนแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ค่ะที่มันจะเป็นวันหยุดใช่ไหมคะบางทีก็เป็นวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ตอนเย็นๆค่ะหนูจะมาซ้อมเต้นค่ะคนเดียวโมเน่ค่ะสนิทกับโมเน่ค่ะเพราะว่าอยู่ข้างห้องกันแล้วโมเน่ก็เป็นคนน่ารักมากเลยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกคุยกับโมเน่แล้วรู้สึกแบบว่าถูกคอค่ะรู้สึกสนุกคุยกับโมเน่แล้วโมเน่มีenergy แล้วพอแบบว่าเราคุยกับคนที่มี energy แล้วก็จะได้รับ energy ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบโมเน่เป็นคนที่มี energy ก็แบบว่าสนิทด้วยค่ะเป้าหมายของหนูก็คืออยากติดเซมเพลงเดียวกับพี่ซาจังกับพี่วิวค่ะไม่ก็ขึ้นเวทีเดียวกันแล้วก็เต้นใกล้ๆกันก็ได้ค่ะรักพี่ซาจังนะคะรักพี่วิวด้วยรักพี่วิวอุปสรรคแล้วก็ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวหนูมันจะส่งเสริมให้หนูเก่งขึ้นในอนาคตค่ะพิมค่ะเลือกคนที่แบบว่าคาแรคเตอร์หรืออะไรต่างๆอ่ะเข้ากับทีมเราด้วยแล้วก็ดูคนที่แบบว่าแขนแข็งแขนขาแข็งแรงที่แบบว่าเต้นแล้วแบบชุบชับชุบชับได้เลยประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็มีเลือกที่แบบว่าดูเป็นคนความจำเร็วเพราะส่วนใหญ่ที่น้องๆที่ซัพพอร์ตทีม N5 อยู่ตอนนี้ก็เลือกมาเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าความสดใสค่ะคาแรคเตอร์เวลาเต้นแล้วแบบเขายิ้มเขาส่งอารมณ์ส่ง energy ออกมาแล้วแบบมันน่ารักมากเลยบางคนก็คือดูเพลินมากแบบลืมดูคนอื่นไปเลยเวลาเขาเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดึงเข้ามาค่ะ
ก็ใกล้จะถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นการเอ็กซ์แตมครั้งแรกของพวกเราค่ะเพราะฉะนั้นก็จะวันคือจริงๆคิดมากมาหลายวันแล้วค่ะแต่รู้สึกว่าเอ้ยใกล้จะถึงวันแล้วก็ผ่อนคลายหน่อยแล้วกันค่ะก็เลยแบบวันนี้ก็เตรียมตัวมาค่อนข้างจิตกับดีนิดนึงค่ะก็ทำได้ดีขึ้นกว่าทุกๆวันเลยกังวลเรื่องร้องเพลงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าแบบว่ากังวลว่าแบบเสียงมันจะแครกแล้วก็กังวลว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะไม่แบบมันจะแบบมันจะไม่น่ามองอะค่ะก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้ต้องทำให้เต็มที่ค่ะคือหลังๆวันนี้ก็อาจจะซ้อมแบบว่าไม่ค่อยเต็มที่เพราะว่าเก็บแรงไว้สำหรับพรุ่งนี้โดยเฉพาะเลยค่ะไม่ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะไฟติ้งพวกเรากำลังทำมาพบฝันใช่ไหมอย่ามองเห็นอนาคตข้างหน้าใช่ไหมเชื่อมันพวกไปไม่มีท้อพวกไปสุดแรงไม่มีถอยสู้ต้องสู้ต่อไปอย่าได้กลัวตื่นเต้นดีค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูพร้อมมากเลยไม่ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นหนูก็จะไม่เสียใจและจะทำให้มันเต็มที่ที่สุดเลยค่ะถึงวันนั้นมันจะแย่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราจะโชว์มัสก์ก็อ่อนเราต้องทำให้ดีที่สุดมันโอกาสอะไม่อยากทิ้งมันเอาละพวกเรากำลังตามหาความฝันใช่ไหมเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเด็กไม่คิดอะไรหมดไปชนะกันซะโซดีพวกมันไม่ให้มันหยุดรักเรา change 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 your mind change change your mind ไม่รู้ไม่เห็นเราไม่ต้องไปจำ beginner พรุ่งนี้จะเป็นวันสอบค่ะก็เหมือนเป็นการแสดงให้พี่ๆได้เห็นจากที่เราทุ่มเทซ้อมกันมาเนิ่นนานค่ะพรุ่งนี้ไม่ว่าผลมันจบไปยังไงก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตเราที่ว่าเราจะไม่ติดทีมหรืออะไรยังไงค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกในการสอบแบบว่าจริงจังไม่ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นหนูก็จะทำเต็มที่แล้วก็จะไม่เสียใจไม่ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นหนูจะยิ้มแล้วก็แฮปปี้แล้วก็จะไม่ร้องไห้ค่ะไม่ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไปกินราเมงค่ะไม่ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ชื่อขึ้นละมุนไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหนูก็ชอบพี่ปันเหมือนเดิมค่ะตื่นเต้นนิดนึงค่ะก็จะพยายามไม่กดดันตัวเองค่ะก็พรุ่งนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่ดีเท่าที่คาดหวังไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นชูมือขึ้นนะหมดหมดแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันสอบครั้งสำคัญของเหล่าสมาชิก DNK48 Third Generation แม้จะผ่านการซ้อมทั้งเต้นและร้องมาอย่างหนักแต่เชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็มีความพร้อมแล้วที่จะแสดงความสามารถเพื่อวัดผลของตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งในครั้งนี้นอกจากคุณครูผู้ฝึกสอนทั้งร้องและเต้นแล้วก็จะมีกัปตันและรองกัปตันของทีม B3 และ N5 ร่วมในการตัดสินด้วยตื่นเต้นมากเลยแบบว่ามือรู้สึกดีมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะจะเต้นตุบติบตุบติบตุบติบอันนี้ตุบตับยังไงก็ตื่นเต้นแน่นอนค่ะเพราะว่ามันโชว์ให้คนดูแล้วก็ต้องโชว์สปิริตของตัวเองเพราะว่าแข่งด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีความมั่นใจเรื่องการร้องเพลงด้วยก็เลยต้องสปิริตค่ะรู้สึกตื่นเต้นตอนนี้มือไม้เริ่มสั่นนิดน้อยใจเริ่มเต้นตึ๊ก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 แม้วันนี้ทุกคนจะดูสดใสร่าเริงแต่เราเองก็รู้ดีเพราะเคยผ่านสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนความรู้สึกที่ต้องรอคอยสิ่งที่อยู่ข้างในมันอาจทำให้เราตื่นเต้นจนลดพลังและสิ่งที่เตรียมมาของเราลงไปได้แต่ในความเป็นพี่ก็คงทำได้เพียงคอยอยู่ข้างๆและให้กำลังใจช่วยเหลือในทิศทางที่ทำได้ในขอบเขตที่ไม่ผิดกติกาใดๆของการสอบยังไงก็สู้ๆนะทุกคนตอน
นี้เริ่มรู้สึกแบบใจเต้นตุกตักตุกตักขึ้นมานิดหน่อยค่ะชอบความตุกตักตุกตักแล้วแบบแล้วก็ต้องทำสมาธิดีค่ะเราจะขึ้นกันแล้วค่ะตื่นเต้นค่ะแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ค่ะและเมื่อทุกอย่างพร้อมการสอบก็ได้เริ่มขึ้นคนแรกก่อนคนแรกเข้าฟางค่ะน้องรุ่น3ที่เลือกเข้ามาใช่ไหมคะก็จะดูจากคาแรคเตอร์ด้วยค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ก็คือการก็จะต้องดูทั้งทักษะการเต้นแล้วก็ดูทั้งคาแรคเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าน้องบางคนเนี้ยทักษะการเต้นเขาก็อยู่ในระดับที่โอเคแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะไปทางที่มันน่ารักสดใสแล้วก็เข้ากับยูนิตต่างๆหรือว่าเข้ากับเพลงต่างๆของพวกเราได้อย่างน้องบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าน้องเขาน่าจะแบบว่าอาจจะอยากเต้นแข็งแรงอาจจะอยากแบบว่าเต้นเท่ๆอะไรเงี้ยเราก็จะอ่ะให้ BT ไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกแต่ว่าเราสึกว่าคนเนี้ยรู้สึกว่าเขามาทางเราเขามีความแบบเอ้ยมีความ variety นะมีอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบว่าดึงมาเป็นน้องในทีมเราค่ะสวัสดีค่ะพ่อฟ้าง BNK48 รุ่นที่3ค่ะใช้ลมจะไว้กันมาจะไหนเป็นเพราะในใจของฉันมันมีแค่เธอเพราะเธอก็คือคนสำคัญแบบแรกของฉันไม่อาจบอกใครต้องมันจะไว้คิดไว้ทุกวันมีแค่เพียงแต่ได้เรียนรู้ใจกันเป็นเด็กที่ดูเหมือนไม่ค่อยชอบแสดงออกมากเหมือนคนอื่นๆเธออาจจะดูเป็นเด็กนิ่งเงียบไม่แสดงออกอะไรมากมายแต่เมื่อเวลาที่เธอเริ่มร้องและเต้นเธอกลับมีเสน่ห์และส่งพลังของเธอเปล่งประกายออกมามากมายทีเดียวอาจจะเพราะเคยเรียนบัลเล่ต์มาบ้างจึงทำให้ลายในการเต้นของปาเอย่าดูเป็นคนที่เต้นได้สวยงามคนนึงโลกส่วนตัวของเจ้าน้องสาวคนนี้ก็มีความแปลกไปอีกแบบนึงนั่นคือปาเอย่าชอบไดโนเสาร์เหมือนตอนแรกหนูเฉยๆแค่แบบเห็นว่ามันน่ารักดีแล้วก็เพื่อนก็มาบอกว่าหนูหน้าเหมือนไดโนเสาร์แล้วหนูก็มองไปมองมาหน้าตัวเองก็เหมือนจริงๆจีจี้ก็บอกหนูก็เริ่มหน้าเหมือนไดโนเสาร์น้องพิมพ์ก็บอกหนูหน้าเหมือนไดโนเสาร์เนี่ยไดโนเสาร์มันดูเป็นแล้วแบบมันเป็นประวัติศาสตร์นะคะมันเหมือนมันเก่าแล้วอะไรเงี้ยมันดูแบบน่าค้นหามันเห็นตัวจริงไม่ได้แล้วแต่แบบเราก็ยังมีคนอยากรู้เรื่องของมันอยู่ดูอะไรอยู่แอลโซลัสค่ะเป็นกินเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อหนัก2ตันเลยอ่ะโอ้โหหนูมายืนอ่านเนี่ยมันก็แบบน่าสนใจทุกตัวเลยแล้วก็มานั่งอ่านแล้วหนูก็แบบแอบเศร้าว่าแบบทำไมมันถึงสูญพันธุ์ไปอย่างเงี้ยเหมือนแบบเวลาเราดูพวกหนังแบบจูราสสิกปาร์คหรือสมมุติที่มันแบบเกี่ยวกับเรื่องสองนี้ใช่ไหมคะแล้วมันแบบกราฟิกมันเหมือนจริงมากจนหนูรู้สึกแบบว่าหนูอยากเข้าไปอยู่ในแบบว่าโลกนั้นใช่มันไม่รู้มันแบบไดโนเสาร์มันแปลกมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยมันก็ตัวใหญ่มากเป็นการศึกษาของแบบประวัติศาสตร์ของโลกเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไดโนเสาร์มันมีก่อนมนุษย์มาก่อนมนุษย์ใช่ไหมคะมันเราก็จะสามารถกะแบบกะเวลาได้ว่าไดโนเสาร์มีมากี่ปีแล้วแล้วแบบโลกเรามีมากี่ปีอีกหนูเพิ่งดูว่าที่ไทยมีนี่ด้วยเห็นไหมน้ำพุร้อนน่าไปจ้ะ
กว่าจะแบบกว่าเขาจะสร้างโลกกว่าจะมีไดโนเสาร์กว่าจะมีมนุษย์มันห่างกันกี่ปีแล้วแบบโลกเราอายุกี่ปีแล้วมันทำให้เรารู้แบบระยะเวลาทุกอย่างเลยมันดูน่าค้นหาดีค่ะต้องเสียค่าบัตรจำมือนะคะก็รู้สึกว่าร้องดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเป็นคนชอบร้องเพลงไหมชอบค่ะแต่ว่าเหมือนแบบไทป์เพลงที่หนูชอบมันไม่ใช่คีย์เดียวกับเบียนเคที่หนูที่ร้องตอนนี้ค่ะเหมือนแบบเบียนเคคีย์มันสูงมากก็เลยยากสำหรับหนูเพราะเราเป็นคนเสียงต่ำใช่ป่ะเสียงใช่สัมพันธ์กันค่ะเพราะว่าเหมือนเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะถ้าสมมุติเราขึ้นสเตจหรือว่าออกซิงเกิลมาจริงๆอ่ะเราต้องทำได้ทั้งสองอย่างสมมุติถ้าหนูเต้นได้อย่างเดียวแล้วหนูร้องไม่ได้หนูก็อัดเสียงไม่ได้แต่ถ้าหนูร้องได้อย่างเดียวแล้วหนูเต้นไม่ได้หนูก็อัดเสียงได้แต่หนูก็ไม่สามารถขึ้นโชว์มาเต้นได้มันต้องทำให้ได้ดีทั้งสองอย่างดีที่สุดของเราเหมือนคนอื่นตั้งแต่เด็กๆเหมือนเพื่อนหนูค่ะเขาจะแบบป.1 อยากเป็นเชฟป.2 อยากเป็นไกด์ป.3 อะไรเงี้ยแต่หนูตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้เลยค่ะหนูแบบว่ามีความคิดที่อยากเป็นดารามาตลอดดารานักแสดงผู้วงการบันเทิงอะค่ะดารานักแสดงเต้นร้องชอบการแสดงใช่ค่ะแต่หนูก็เป็นคนขี้อายนิดนึงเหมือนช่วงแรกๆใช่ไหมคะที่หนูซ้อมกับพวกพี่ครูก็เหมือนที่เข้าหอแรกๆเลยค่ะเหมือนเขาซ้อมกันดึกมากตอนแรกหนูก็แบบซ้อมกับเขาแต่ว่าพอหลังๆเรารู้สึกแบบร่างกายมันจะไม่ไหวแต่ก่อนเพราะว่าเขาแบบแทบไม่ได้นอนเขานอนเช้ากันทุกวันหนูก็แบบไม่ไหวหนูก็เลยไม่ได้ซ้อมหนักขนาดนั้นก็พยายามฝึกซ้อมท่าให้แม่นแต่ว่าก็ซ้อมเท่าที่ซ้อมได้ค่ะเหมือนวันอังคารโรงเรียนหนูจะมีหยุดใช่ไหมคะเป็นหยุดรอดอค่ะหนูก็ไปซ้อมในวันนั้นวันอังคารเนี่ยหนูเคยไปดูวิดีโอหนึ่งแล้วเขาก็แบบว่าพูดประมาณว่าเหมือนเวลาเขาจะพัฒนาอะไรอ่ะเขาจะไม่เลือกที่จะวิ่งไปให้สุดแรงแต่ว่าเขาเลือกที่จะแบบเดินช้าๆไปทีละก้าวเพื่อให้แบบรับรู้ถึงทุกรสของชีวิตเขาแต่อยากในช่วงแรกจะเป็นการสอบร้องทีละคนคนละ2เพลงก็คือ Romance Kakulenbo และ Cool Girl ซึ่งเป็นเพลงที่ทุกคนฝึกซ้อมมาเป็นเดือนวันนี้จะเป็นยังไงก็คงเห็นได้ชัดเจนในแต่ละคนซึ่งเมื่อดูแล้วก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าแต่ละคนมีจุดเด่นและจุดด้อยมากน้อยเพียงใดแอบเอาใจช่วยอยู่นะขอให้ผ่านมันไปได้ด้วยดีนะทุกคนสู้ๆนะหนูไม่มีการดูย้อนหลังหรือว่าก่อนหน้าเลยค่ะหนูอาจจะไม่ได้อยู่กับน้องตลอดเท่าคุณครูที่แบบว่าฝึกซ้อมมาแต่หนูดูนะวันนั้นคือให้โอกาสในวันสอบเลยว่าถ้าวันนั้นทำดีจากที่ตอนแรกอาจจะไม่เก่งก็ได้ค่ะแต่วันนั้นหนูว่าทำดีแล้วดูไปต่อได้สามารถฝึกได้แล้วดูมีความเหมาะสมกับทีม B3 หนูก็จะเลือกเข้ามาค่ะBe a cool girl.
ในการสอบเต้นรวมกรรมการจะดูความพร้อมในระบบทีมและจะทำให้สามารถเห็นคนที่เต้นได้ดูโดดเด่นและคนที่เต้นอ่อนได้ชัดเจนมากซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมว่าฝึกมาดีมากน้อยเพียงใดแต่ส่วนตัวกับรู้สึกดีใจที่ได้เห็นน้องๆของเราแสดงพลังออกมากันตั้งใจและเต็มที่นึกไปถึงพวกเราพี่ๆที่ก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสำหรับมาตรฐานของ BNK48 นอกจากการสอบเต้นรวมแล้วยังมีการสอบเต้นแบบทีละ4คนอีกเพื่อดูความสามารถของน้องๆอย่างละเอียดมากขึ้นไปอีกคงมีคำถามในใจทุกคนว่าทำไมถึงต้องคัดเลือกกันขนาดนั้นเดี๋ยวก็จะได้รู้คำตอบในไม่ช้านี้ว่าทำไมการสอบสิ้นสุดลงก็เป็นหน้าที่อันยากลำบากของเหล่าคณะกรรมการที่จะต้องตัดสินผลของการสอบครั้งนี้เพราะผลการสอบในครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกแบ่งสมาชิกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะซัพพอร์ตในแต่ละทีมคือทีม B3 และ N5 นั่นเองการสอบในครั้งนี้จึงเป็นการคัดเลือกดูทั้งการเต้นและการร้องว่าน้องคนไหนเหมาะจะซัพพอร์ตทีมใดเป็นหลักซึ่งก็จะต้องเน้นการฝึกซ้อมเพลงของทีมนั้นๆไปอีกนานแต่ก็มีสมาชิกบางคนที่มีความสามารถที่เหมาะสมสำหรับทั้ง2ทีมจีจีไปให้ทีมโน้นอ่ะรู้สึกให้ทีมโน้นมากกว่าได้มีความแบบน่ารักได้แต่ว่าถ้ามาทีมหนุ่มไม่แค่2ยังมีแค่2เหมือนกันทีมหนุ่มต้องการคนเยอะนะลูกได้แค่2ไม่รู้นะไม่พอดีพอดีไม่เอาแน่นะคือชอบนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมาะกับนุ่นมากกว่านิ่มหรืออะไรพอดีเข้ากับเรื่องเล่นเพลงอะไรนับนิ่มน่ารักก็ใช่วิธีขาดคนนะใช่วิธีเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วไม่ดีก็ไม่เอาดีกว่าถ้าให้อินโอ้อันนี้คือเลือกให้คนเลยยังไม่เลือกแต่ว่าถ้ามันแต่ก็แอบชอบชูนะแต่ว่าจริงๆไม่มั่นใจเลยแต่ได้กลุ่มหนึ่งจะผายมือไหมทีมนี้กลุ่มไหนยังไม่เลือกถ่ายมือเปล่าถ่ายมือเปล่าถ่ายมือไหมทั้งคู่ไว้ก่อนทั้งคู่ไว้ก่อนแล้วกันโอเคเฮ้ยงั้นจี้ๆส่งทั้งคู่ไว้ก่อนได้ป่ะไม่ถ่ายผมเหรอจี้ๆอ่ะอีฟแย่งมาตรงนี้ร้อนเลยอีฟแย่งมันก็ได้ฉันให้หมดแต่นี่เขาไม่ยกนิ้วยกจะให้ไหมล่ะจะให้ไหมล่ะก็เลือกแต่ว่าถ้าวันนี้เขาเต้นทีมนู้นดีกว่าแต่ว่าเขาดูสายเขาดูแบบมาแล้วนี่เขายกมือยกคู่เลยนะนี่ยกคู่เลยนะชัดเจนนะเป็นตัวแทนทีมหนูอ่ะแต่ว่าวันนั้นที่เต้นตั้งแต่รับน้องเขาจะเอาอะไรเดี๋ยวนี่ชัดเจนมากมาหันดูเขาหน่อยคุณจะโซ่เขาคุณจะยกยักษ์เลยยกยักษ์เลยเอิญมาให้ฉันงั้นขอเอิญขอพี่เอิญเอ้ยขอมาเอ๊ะและก็จะต้องแย่งและตัดสินกันด้วยเรายิงยาบ่อยิงฉุบแ
แล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องประกาศผลของการตัดสินให้สมาชิกทุกคนรู้ว่าตัวเองจะต้องคอยซัพพอร์ตทีมไหนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของทีมนั้นต่อไปก็ครูคิดว่าถ้าคนอื่นๆได้ไปเห็นวันนี้ก็จะรู้สึกภูมิใจตัวหนูมากๆเพราะว่าจากวันที่ออดิชั่นมาจนถึงวันนี้ครูรู้สึกว่าเราพัฒนาไปทุกคนพัฒนาหมดเลยนะคะมากน้อยเราก็พัฒนาเพราะฉะนั้นครูอยากให้เราพวกเราภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วจำแรงของเราวันนี้แรงพลังของเราที่เราอยากจะขึ้นสเตจที่เราอยากจะมาทำงานในวันนี้เนี่ยเอาไปใช้ต่อไปในอนาคตด้วยแล้วก็ข้างหลังหนูเป็นเวทีที่จะเป็นของหนูที่พวกหนูต้องขึ้นทุกคนมันเป็นก้าวแรกนะคะวันนี้ขอให้เป็นก้าวที่มั่นคงมันจะเป็นก้าวแรกที่ตื่นเต้นหน่อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงแล้วมันจะดีขึ้นก็ครูเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะประกาศไม่ใช่การติดทีมนะย้ำนะคะยังไม่ใช่การติดทีมเป็นแค่ประกาศโดยการที่คัดเลือกจากพี่ๆว่าใครพร้อมที่จะซัพพอร์ตทีมมาแทนพี่ในช่วงที่พวกพี่ไปทำงานกันหรือว่าติดธุระไม่อยู่กันนะคะก็พี่ๆก็ได้คัดไว้ในระดับหนึ่งที่เราเรียกว่าผ่านเกณฑ์นะคะในขั้นแรกคือผ่านเกณฑ์เพื่อขึ้นเป็นแบ็คแดนเซอร์ให้ทางทางทีมดีก่อนแล้วก็ขึ้น M สูงของทางทีม Nอีกค่ะเดี๋ยวเรียกชื่อไปแล้วก็ให้ออกมาข้างหน้านะคะ Grace Popper ปุ๊บ Mean ได้ไป support team วันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ดูทุกคนทั้งน้องทั้งเต้นร้องอะเพิ่งเคยดูครั้งแรกเลยนะก็หลายๆคนก็ดูตื่นเต้นมากๆแต่ว่าก็เข้าใจแต่ว่าพอมาดูเต้นนะรู้สึกว่าทุกคนดีกว่าตอนซ้อมเยอะมากเพราะว่าอาจจะบรรยากาศอะไรหลายๆอย่างทำให้ทุกคนแบบใส่สุดแล้วได้เต้นกับเพื่อนมีพื้นที่เต้นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีหลายคนที่เราว้าวอะไรอย่างงี้แฮนเค้กค่ะจีจี้เอิร์ธอีฟซัพพอร์ตทีมก็อย่างแรกเลยก็ขอให้ทุกคนปรบมือให้กับตัวเองดังๆค่ะเย้สำหรับวันนี้นะคะก็มีหลายๆคนที่พี่ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยู่หอไปบ่อยก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูน้องๆทุกคนซ้อมอะไรก็วันนี้ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ทุกคนก็ทำได้ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะก็ไม่ว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนภูมิใจกับตัวเองว่าวันนี้ตัวเองทำได้เต็มที่แล้วก็ทำได้ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็พี่ก็จะเป็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมอนะคะเย้ขอบคุณค่ะ Grace support team B ค่ะโมนี่โน้ซัพพอร์ตทีมดีค่ะแอนเค้กค่ะได้ไปซัพพอร์ตทีมเอ็นจีจี้ได้ไปซัพพอร์ตทีมเอ็นปุ๊บเอิญได้ไปซัพพอร์ตทีมบีค่ะคนต่อไปมินได้ไปซัพพอร์ตทีม B ค่ะ If Earth ได้ไปอยู่ทีม N ค่ะยาอีค่ะได้ไปซัพพอร์ตทีม B ค่ะป๊อปเปอร์ผ่านเกณฑ์ค่ะได้ไปซัพพอร์ตทีม B ค่ะซัพพอร์ตทีม N ที่เหลือยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะและพี่จะบอกว่าพวกหนูจะได้ซ้อมทีมอะไรพีกไปอยู่ทีม B ค่ะซัพพอร์ตทีม B นะคะเฟมทีม B ค่ะโยเกิร์ตเป็นซัพพอร์ตทีม B ค่ะที่เหลือ4คนนะคะแพมเข้าฟ่างพิมแล้วก็เจ้าเข็มจะเป็นซัพพอร์ตทีม N นะคะอ
ช่วงเวลาอันหนักอึ้งในจิตใจของทุกคนได้ผ่านไปแล้วพร้อมกับสิ่งใหม่ที่เข้ามาสำหรับภารกิจต่อไปของทุกคนที่ต่างก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเชื่อว่าทุกคนจะทำมันได้การฝึกซ้อมอันยาวนานไม่รู้จบเสมือนเป็นชีวิตประจำวันน้ำตาและเสียงหัวเราะของเพื่อนๆและพี่ๆในห้องซ้อมเสียงเพลงแสงไฟบนเวทีและที่สำคัญเมื่อเรามองลงไปจากเวทีเราจะเห็นรอยยิ้มของแฟนๆทุกคนที่มีความสุขที่ได้รับกำลังใจและความสุขที่พวกเราส่งไปผ่านการแสดงที่ดีที่สุดของพวกเราไปสู่พวกเขาในวันนั้น